ได้เวลาออกไปผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกันกับท้าให้อ่านเดอะรีดิ้งฮีโร่รายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวลงมือทำจริงพร้อมกับคู่หูฮีโร่นักอ่านและร่วมลุ้นไปกับภารกิจพิชิตขุมทรัพย์หนังสือให้เพื่อนๆมูลนิธิยุวพัฒน์ซึ่งตอนนี้ยอดสะสมมูลค่าขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่ 19,000 บาทครับและวันนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวของอาชีพที่สร้างสรรค์งานศิลปะยั่วน้ำลายบนจานอาหารให้ออกมาน่ากินจนฉุดไม่อยู่กับเรื่องราวของฟู้ดสไตลิสต์หรือนักออกแบบอาหารครับทำยังไงอะเนี่ยวางตรงนี้มุมนี้น่ากินหรือยังสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Leading Hero นะครับตอนนี้พี่กบพยายามที่จะจัดรูปแบบของอาหารให้ดูน่ากินน่าซื้อแต่ว่าโอ้โหทำไม่ถึงขั้นนะฮะจึงต้องมาพบกับอาชีพหนึ่งซึ่งถือว่าเก๋มากในวงการอาหารนั่นก็คือฟู้ดสไตลิสต์นั่นเองฮะทำให้สวยทำให้น่าซื้อฮะมันต้องเติมเงาแต่ทำยังไงอ่ะอันนี้มันแหมมันอีกนิดนึงอ่ะและคู่หูนักอ่านที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพฟู้ดสไตลิสต์วันนี้น้องต้องสู้ผู้ชื่นชอบอาหารอร่อยหลากหลายเมนูสวัสดีครับผมต้องสู้ครับและน้องฟ้าใสที่สนใจอยากจะเป็นฟู้ดสไตลิสต์ตัวน้อยเอามากๆสวัสดีค่ะหนูชื่อฟ้าใสค่ะสองคู่หูฮีโร่นักอ่านของเราจะเจอกับโจทย์สุดท้าทายอะไรไปพบกับพวกเขาและพี่กบกันเลยครับภาพอาหารหน้าตาสวยงามชวนกินเหล่านี้ถูกออกแบบจากอาหารที่หน้าตาแสนธรรมดานำมาตกแต่งอย่างมีศิลปะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ดูแพงขึ้นได้สิ่งที่เราพูดถึงอยู่นี้คือศิลปะยั่วน้ำลายจากฝีมือของนักออกแบบอาหารหรืออาชีพฟู้ดสไตลิสต์ที่รังสรรค์ผลงานเป็นอาหารสวยๆให้เราได้เห็นกันครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของงานฟู้ดสไตลิสต์คือการจัดอาหารให้ออกมาเป็นหน้าตาที่สวยงามมากที่สุดซึ่งเทคนิคอย่างหนึ่งคือการใช้อาหารที่ยังไม่สุกหรือทำสุกแบบไม่สมบูรณ์มาเสริมเติมแต่งเพื่อภาพที่สวยงามซึ่งอาหารบางอย่างก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเตรียมอย่างมากอย่างไข่ดาวกว่าจะออกมาเป็นหน้าตาสวยงามแบบนี้เขาจะต้องนำไข่ดาวที่ทอดแล้วไปดูดไข่แดงออกจากนั้นจึงตอกไข่อีกฟองแยกไข่แดงสดจากไข่ขาวนำมาวางบนไข่ขาวที่ทอดแล้วอีกทีได้เป็นไข่ดาวน่ากินอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับแหมการเป็นฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยอาศัยความปราณีตไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็คือภารกิจแรกของเรามีมูลค่าขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่ 5,000 บาทภารกิจที่1ครับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกนะครับลุ้นไปด้วยกันกับทักษะการใช้มือเพราะเป็นทักษะสำคัญของฟู้ดสไตลิสต์นี่ครับไข่ดาวคุณผู้ชมครับนี่คือไข่สุกนะฮะแต่สุกเฉพาะที่เป็นไข่ขาวไข่แดงนี่ยังดิบอยู่ทักษะนี้ก็คือต้องนำไข่ดิบมาอยู่บนไข่ขาวที่สุกให้ได้มีทั้งหมด7ถ้วย7ฟองทำเมนูนะฮะฟู้ดสไตลิสต์5จานในเวลาเพียง60วินาทีเท่านั้นเอางี้เป็นการวอร์มอัพทำ3จานให้ได้ก่อนแต่ทั้งหมดมี5นะครับเอาละครับ60วินาทีมือต้องเบาและต้องทำให้สำเร็จครับพร้อมสมาธิจิตวิญญาณความแน่วแน่เริ่มครับของแรกด้านนู้นของแรกด้านนู้นขยับตัวก่อนมือต้องเบามากนะเบามากคุณโอ้โหต้องสู้เสียวโอ้ยเอาละลงไปหนึ่งแล้วต้องสู้คุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณทำอะไรประคองอะไรกันอยู่ฮะเดี๋ยวต้องลงแล้วฮะเวลามันไปเรื่อยๆแล้วครับลงไปฮะลงเลยฮะลงไปฮะแตกไหมเนี่ยแตกไหมเนี่ยและเบาเบาโอ้เอ้ยหยุดฮะหยุดหยุดเวลาแตกไหมฮะแตกไหมฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนนะครับ
โหนี่ให้มั้ยฮะให้มั้ยฮะต้องถามทีมงานนะฮะให้ไหมครับอันนี้ถือว่ายังได้ใช่ไหมถือว่ามันไม่แตกใช่ไหมได้ค่ะตะเกียต้องสู้ไปประคองอ่ะเหลือเวลากี่วิฮะตอนนี้21วิครับ21วินาที21วินาทีกับ2จานสุดท้ายครับคุณผู้ชมนะอาจจะต้องเร็วขึ้นนะครับโหใช้เวลาไปเยอะทีเดียวนะครับ2จานสุดท้าย21วินาทีเฉลี่ยคือ10วิครึ่งต่อ1จานและต่อครับเวลาเดินโอ้ต้องของอยู่ไป1แล้วโอ้ยแล้วอันสุดท้ายเดี๋ยวค่อยต้องสู้คุณจะทำอะไรอยู่อ่ะคุณทำอะไรอยู่อ่ะอ้าวหยุดเวลาทันไหมหรือเท่าไหร่หรือเท่าไหร่2วิค่ะโอ้2วิทันเวลาโอ้ยโอ้ยผมมาลุ้นคุณมากเลยต้องสู้คุณผู้ชมมือประคองโอ้ไม่ลงนาทีบีบปาถ่ายลง2ฟองเลยโหไม่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นทำอะไรอยู่ผมว่าน้ำมันยังเหลืออยู่ครับก็เลยประคองโอ้โหคนดูก็ลุ้นตาประคองไปล้างไหลไปประคองโอ้โหทันเวลายินดีด้วยครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆทำไปได้ครบถ้วนออกมาเป็นไข่ดาว5ฟองสวยงามแบบนี้ทำให้ได้รับขุมทรัพย์หนังสือไปสะสม 5,000 บาทครับผ่านบททดสอบพื้นฐานการเป็นฟู้ดสไตลิสต์กันไปแล้วก็ได้เวลาไปเรียนรู้สวมบทบาทการเป็นนักออกแบบอาหารจานเด็ดกับผู้เชี่ยวชาญของเราพี่ดวงครับเมื่อสักครู่นี้ทำอาหารสุกอาหารดิบปนกันแล้วมีแบบอื่นไหมครับเราจะทำกันต่อโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทำฟู้ดสไตลิสต์ออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าการจัดจานหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า plating คือการจัดถาดหรือการจัดจานนั่นเองอันนี้คือทำสำหรับกินได้จริงครับผมเวลาที่เราจะจัดในร้านอาหารเราก็จะจัดจานให้ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วสวยงามรอบด้านแล้วก็กินได้จริงนะครับการปาดซอสการหยอดครีมการโรยผงซีซันนิ่งต่างๆพวกนี้ครับคือการเพลทติ้งจานแบบฟู้ดสไตลิ่งแบบเพลทติ้งอันที่สองคือการถ่ายโฆษณาเนี่ยคือเราทำยังไงก็ได้ให้อาหารเนี่ยมันดูน่ากินทางสายตานะครับคือจะปลอมก็ได้จะจริงก็ได้ทำยังไงก็ได้หลอกล่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยอาหารเนี่ยมันดูน่ากินที่สุดและอันที่3เนี่ยภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่า conceptual art หรือเรียกว่างานศิลปะก็คือทําแบบสวยงามเกินจริงมีควันขึ้นมีการเทรินไหลลงมาจากชามให้เห็นความสวยงามของส่วนผสมที่มันไหลลงมาก็จะมี3แบบที่จะทํากันบ่อยๆนะครับแล้ววันนี้เราจะทําเทคนิคไหนหรอคะแล้วฟ้าสายอยากทําเทคนิคไหนบ้างครับอยากทำเทคนิค2ค่ะครับผมวันนี้น่าเรียนรู้มากเนาะว่าเราเห็นโฆษณาต่างๆเนี่ยทำยังไงไอติมจะเริ่มจากไหนครับไอศกรีมอ่ะของจริงเรามาตั้งไว้ใช่ไหมมันก็ละลายและไม่เกิน10นาทีแต่เราพี่ก็เลยมีวิธีที่จะทำเป็นไอศกรีมปลอมขึ้นมาเพื่อจะให้มันอยู่ได้เป็นแบบว่าเป็นเดือนๆเลยนะครับมีอะไรบ้างครับผมครับผมอย่างแรกเลยเราต้องทำตัวเนื้อไอศกรีมก่อนเนื้อไอศกรีมเนี่ยสิ่งที่มีสัมผัสกับผิวสัมผัสคล้ายกับไอศกรีมที่สุดเนี่ยมันก็คือตัวมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งบดก็ได้เป็นมันฝรั่งที่ใช้หัวจริงๆเลยเอามาต้มแล้วก็บดนะครับปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็บดแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือเกล็ดมันฝรั่งหรือว่ามันฝรั่งแบบผงก็จะมีขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็ไม่ต้องมาต้มเองเพียงแต่เอามาผสมกับน้ำร้อนเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามีน้ำร้อนนะครับเริ่มแรกนะครับเราทำไอศกรีมกันเดี๋ยวเราแบ่งตัวมันฝรั่งเนี่ยคนละครึ่งครับน้ำร้อนเราใส่ปริมาณน้อยๆทีละน้อยนะครับคือกะแต่ละคนไปเรื่อยๆครับให้มันหนืดตัวแป้งเนี่ยแป้งมันฝรั่งมันละลายนะครับฟ้าสายอยากให้ไอศกรีมของเราเป็นสีอะไรครับแดงค่ะแดงนะครับเดี๋ยวเราเลือกสีมาก่อนของต้องสู้แล้วครับอยากได้สีอะไรเอ่ยผมอยากได้สีเขียวครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนหยดให้นะครับเพราะว่าการใส่สีลงไปเนี่ยถ้าเราใส่เยอะเกินไปสีมันจะเข้มมากของฟ้าสายเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับคราวนี้เราใช้สกูปไอศกรีมค่อยๆตักครับเหมือนกับที่เราตักไอศกรีมเรากดก่อนแล้วก็อัดให้แน่นๆเลยนะครับอัดแน่นใส่ถ้วยป๊าบเอ้ยเหมือนแล้วโอ้โหเฮ้ยมีแววหลังจากนั้นเราแต่งหน้าด้วย
หมือนกับเราสมมติว่าเป็นวิปปิ้งครีมหรือฟองนมนะครับเราจะใช้ครีมโกนหนวดเอาพี่ทำไมไม่ใช้วิปครีมจริงอ่ะเพราะว่าวิปปิ้งครีมจริงเนี่ยเวลามันโดนไฟถ่ายตัวอาหารนานๆเนี่ยมันจะละลายเพราะว่ามันมีส่วนผสมของไขมันค่อนข้างสูงเอาเหรอครับตัวเนี้ยมันจะทนไฟมากกว่าครับใช้ครีมโกนหนวดใช่ละครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ท็อปปิ้งเราเอาด้านสวยที่เราทำเยอะๆเนี่ยโชว์ด้านหน้านะครับแต่งหน้าเรียบร้อยละเราก็สามารถใช้สำหรับงานถ่ายโฆษณาได้นะครับที่อยู่ได้ทั้งวันนะครับที่เราถ่ายต้องเจอแสงแฟลชแสงไฟนะครับที่ส่องลงมานะครับน่ากินมากเลยครับถ้าสมมติว่าเป็นไอศกรีมจริงผมกินไปแล้วหนูขอเอาไปถ่ายรูปก่อนนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงบ้างค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะใช่ครับเมื่อกี้เราทำเสร็จแล้วนะครับได้ไอศกรีมปลอมมาแล้วเราก็มีการถ่ายรูปใช่ไหมครับถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราตั้งไว้เฉยๆบนพื้นสีดำมันก็ไม่สวยมันอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาเราอาจจะมีเขาเรียกว่าผักการเคลื่อนไหวหรือ movement ให้กับตัวไอศกรีมของเราดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทำเป็นเหมือนกับว่าหิมะกำลังตกลงมาสร้างบรรยากาศในฤดูหนาวเราเอามาไว้ด้านหลังนะครับถือให้สูงนะครับขยับลงมาเลยครับแรงเออใช่ครับเยี่ยมมากตกเป็นก้อนเลยนะครับสวยงามไหนฮะไหนฮะลองดูหลายๆภาพเราก็เลือกช็อตที่มันหกลงมาแล้วสวยที่สุดนะครับได้แล้วได้แล้วโอ้ได้แล้วนี่เลยสวยเลยเหมือนหิมะตกใช่ไหมครับเราอยู่ท่ามกลางหิมะให้แรงๆเลยครับอย่างนี้มันจะตรงๆใช่ไหมครับเราทำแบบดึงเข้าดึงออกแล้วให้มันส่ายไปมามันจะเหมือนกับหิมะที่มันไหลลงมาเราไม่ต้องตกก็ได้ครับเราดึงเฉยๆดึงเข้าดึงออกใช่อันนี้250ภาพนะครับอันนี้เกินค่านะครับสวยเลยนะฮะอันนี้สวยอันนี้ได้เลยนะอาชีพฟู้ดสไตลิสต์เป็นอาชีพที่ต้องจัดจานอาหารออกมาให้ได้ภาพที่สวยงามนอกจากต้องอาศัยทักษะและศิลปะแล้วเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับเพราะอาหารบางอย่างเมื่อสุกแล้วอาจเปลี่ยนสภาพไปตามกรรมวิธีการทำสีอาจจะจางหรือซีดลงเมื่อโดนความร้อนทำให้บางครั้งต้องอาศัยการนำสิ่งต่างๆรอบตัวมาประยุกต์แทนวัตถุดิบของจริงซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่กินได้และกินไม่ได้เข้าสู่คำถามข้อที่2มูลค่าขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่ 5,000 บาทครับเข้าสู่คำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ดัดแปลงอาหารให้น่ากินข้อนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะมีวิธีการดัดแปลงซึ่งเราจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับอาหารนี้ครับแถมอะไรฮะไก่ย่างครับไก่ย่างค่ะดูที่ไก่นะครับกับคำถามไก่ย่างในภาพนี้ใช้อะไรทำเป็นรอยไหม้กอไก่ครีมขัดรองเท้าหรือขอไข่ใช้ทานหรือขอควายครับใช้ช็อกโกแลตสมกอไก่กอไก่ค่ะคิดว่านี้เหรอใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแป้งอะครับที่ขัดอาจจะเป็นสีดำครับแล้วก็ถูๆตรงเนื้อไก่ครับแล้วมันก็จะเป็นรอยไหม้แบบนี้ครับภาษาคิดว่ากอไก่เพราะอะไรครับหนูว่าครีมอะค่ะครีมขัดรองเท้าอะมันน่าจะเป็นสีดำอะค่ะแล้วก็มันก็เอาไปทาบนไก่ค่ะเอาไม่ได้คิดว่าเป็นถ่านเลยนี่รอยไหม้นะไม่ค่ะถ่านมันเอาไว้ให้มันแบบว่าอุ่นๆนะคะเผาเหมือนเผาทำให้ไก่ย่างครับคิดว่าข้อนี้ครับแต่ยังไม่ให้ตอบมีเวลาเปลี่ยนใจเราให้ลองทำเลยเอาไก่มาครับลองทำเลยฮะดูซิว่ายังยืนยันหรือเปล่าว่าเป็นรอยไหม้จากน้ำยาขัดรองเท้าอ้าวมีคำว่าอ้าวนะฮะมีคำว่าอ้าวนะครับเป็นไงไหม้หรือยังใช่ค่ะใช่เหรอให้ลองใช้ถ่านให้ลองใช้ถ่านคุณผู้ชมทางบ้านคิดว่าข้อไหนนะครับก็ไม่ใช่อยู่ดีอะค่ะลองเทียบทำไมอะมีสีน้ำตาลนะครับมันแต่ถ่านนี่ครับมันจะเป็นสีดำครับต่อไปช็อกโกแลตนะฮะมาตรงนี้มันหนากันเลยเหรอเฮ้ยอ่ะสียังไงฮะแบบนี้
แต่ว่ารอยไหม้มันไม่ได้ค่ะให้วิเคราะห์กันอีกทีนึงหลังจากทำแล้วครับรอยไหม้ผมก็ว่าข้อกอไก่ครับข้อหนึ่งเพราะอะไรอ่ะยังยืนยันเหรอครับเพราะว่ารอยไหม้อ่ะครับกับที่เขาถ่ายรูปครับมันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันต้องกดไปซ้ำๆนะคะแล้วก็เอามาจิ้มเลยค่ะแล้วมันจะเหมือนรอยไหม้แล้วถ่านอ่ะถ่านมาดูแบบดำๆฝอยๆขึ้นไปครับเป็นผงช็อกโกแลตอ่ะอันนี้ผมว่าก็ไม่ใช่อยู่แล้วครับมันเหมือนน้ำเป็นแบบว่าน้ำจิ้มอะค่ะเอาละครับไก่ย่างในภาพนี้ใช้อะไรทำเป็นรอยไหม้นะครับฟ้าสายตอบข้อกอไก่ค่ะครีมขัดรองเท้าต้องสู้ตอบข้อกอไก่ครับครีมขัดรองเท้าครับได้ลองป้ายลงไปบนไก่แล้วผมมั่นใจแล้วครับว่าเป็นครีมขัดรองเท้าครับมั่นใจมากค่ะหนูว่าเท็กเจอร์ค่ะมันได้ไก่ย่างในภาพนี้ใช้อะไรทำเป็นรอยไหม้คำตอบคือข้อก็ไก่ถูกต้องทีมขัดรองเท้าสาเหตุที่ฟู้ดสไตลิสต์ทำไก่ย่างโดยเลือกใช้ครีมขัดรองเท้าแถมรอยไหม้ของจริงก็เพราะครีมขัดรองเท้ามีสีที่ใกล้เคียงกับสีรอยย่างบนเตาจริงๆมากที่สุดวิธีการคือนำไก่ดิบที่มีหนังมาทาด้วยครีมขัดรองเท้าสีน้ำตาลให้เหมือนรอยย่างและที่เราต้องใช้ไก่สดก็เพราะหนังไก่ย่างของจริงจะหดตัวเมื่อผ่านการปรุงและทำให้สุกทำให้ออกมาเป็นภาพที่ไม่สวยงามการประยุกต์ใช้ครีมขัดรองเท้าที่ใช้กับเครื่องหนังแทนจะทำให้ได้ภาพที่สวยงามและคงสภาพได้ยาวนานกว่าไก่ย่างของจริงข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่ก็รับขุมทรัพย์หนังสือไปเพิ่มอีก 5,000 บาทครับทำให้ในสัปดาห์นี้ยอดขุมทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์รวมเป็น 29,000 บาทครับสำหรับการตะลุยโลกกว้างวันนี้ครับได้เลยฮะฟ้าใสหนูได้เรียนรู้ว่าการจะถ่ายโฆษณาพวกไอชีมอะไรคะหนูไม่รู้เลยว่ามันกินได้หรือว่าเป็นของปลอมหรือว่ามันกินไม่ได้บ้างอะค่ะแล้วเช่นลิปครีมอะค่ะมันทำมาจากครีมกวนหนวดค่ะเพิ่งรู้เป็นเทคนิคเพื่อทำให้สามารถคงอยู่ได้นานๆนะนี่มีจุดประสงค์ของการทำนะครับต้องสู้ต้องสำหรับผมนะครับการตอกไข่เนี่ยมันทำให้เราลุ้นและตื่นเต้นครับแล้วเวลาเนี่ยมันผ่านไปเฉียดฉิวมากครับแต่มีทักษะนี่ในการที่จะทำคราวนี้ใช่ครับเป็นผู้สไตลิสต์เริ่มต้นได้แล้วไข่ดาวที่สุกกับไข่ดาวที่ดิบสามารถที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปสวยใช่ครับเป็นการลงมือทำจริงนะครับครั้งหน้าเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Leading Hero ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย